1 2 3สวัสดีครับผมเพชรนิรันดร์หนุ่มเดินสายหรือว่าเพชรนิรันดร์ดาวรังสารคามไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็17-18วันได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายดาวรังสารคามที่เดิมเลยครับผมมีใครมาเป็นผู้ป้องกันเราก็มีโล่เงินมีชูเจริญแล้วก็มีชัดชัยก็คือเพื่อนพี่เพื่อนน้องๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับย่าง29ครับเราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ63 64เราเมื่อยกันไปแล้วครับก็เข่าวันนี้เรามาเจอกับเชนครับเคยต่อยกันไหมไม่ครับยังไม่เคยเลยครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาจริงมาต่อยเขาไหมยังก็ดูครับเขาเป็นมวยสไตล์ก็มีแข้งซ้ายครับแล้วก็เดินแล้วนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็แก้มาแล้วครับก็ต่อยตามตาเราก่อนนะถ้าเดี๋ยวมีอาวุธอะไรก็แก้ไขตรงนั้นเลยครับผมเจ็บเข่าแล้วมีอาวุธอะไรมาเสริมบ้างไฟนี้ก็มีทีเด็ดแน่นอนครับมีงานแน่นอนใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้มาต่อยที่เวท126ครับต่อยเขาก่อนหนึ่งต่อยเขาก่อนนะครับแล้วเมื่อเช้าที่สองหนักก็เป็นไงเกินอยู่.3ครับจุดสามเดี๋ยวเดินไปเดินมานี่ก็หน้ามีอาหารน่าจะผ่านเรียบร้อยครับแล้วล่าสุดนี่เราต่อยไว้กับใครนะถ้าที่กรุงเทพก็ชนะน็อกนาคาราชนาคาครับวันนั้นเดือดเลย126ครับ126เลยไปต่อยที่เกาะสมุยแพ้สมรักน้อยครับอ๋อที่เกาะสมุยแพ้สมรักน้อยนั่นเบสเลย127ครับ127อันนั้นก็คือก็ไม่ต่างกันนะสูงต่ำโกรธอันนี้เดียวแต่วันนี้มาต่อย126ก็คือเลเกินอยู่.3เดี๋ยวก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เราต่อนเสียเวทเท่าต่อปอนหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะครับร่างกายตอนนี้คือเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับก็4-5โลเราต่อยมวยมาทั้งหมดกี่ร้อยแล้วหลักร้อยบวก200ได้ครับอ่ะเราคนจังหวัดจังหวัดมหาสารคามอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยวันนี้ช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมจะเอาชัยชนะไปฝากทุกคนแล้วก็เอาไปฝากลูกฝากนี่เต็มที่แน่นอนเต็มที่วันนี้ขอให้น้องโชคดีครับผมมากครับครับผมดูหน่อยครับผมเชนเป็นนะครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับ2อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นนะครับก็อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือยังอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่ป้องกันซ้อมไฟนี้มีพี่เฉียบขาดแล้วก็พี่ไม่ได้ลายครับเพื่อพี่เพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ21ครับเราสูงเท่าไหร่167ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ62-63เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะเพชรนิรันดร์ยังไม่เคยต่อยกันเลยยังครับครั้งแรกเลยครับผมเราได้ศึกษาเกมการต่อยพี่เขามายังดูมาเขาเป็นมวยสไตล์มวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีฝีมือไปเรื่อยก็ตามสไตล์เราเนาะครับล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ที่รังสิตครับที่รังสิตวันนั้นต่อยกับพี่เกียงไกรพี่เกียงดีครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยครับปล่อยหลังหกปล่อยไปต่อยเนาะเวทใหญ่เลยแต่วันนี้มาต่อยที่เวท127ครับพี่เขา126ต่อยเราปอนด์หนึ่งครับถ้าเช้านี้เข้าชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินปอนก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอชนะพี่เขาไหมพอไฟนี้เราคุมมากี่กิโล4-5โลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้านกาแฟครับเราคนจังหวัดกาฬสินธุ์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากไปน้องแก้วจริงช่วยเชียร์เป็นกำลังใจวันนี้เต็มที่แล้วโอเคขอน้องโชคดีนะขอบคุณครับ